ช่วยกันดูหน่อยนะเป็นคลิปที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะดวงไฟปริศนาที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะชาวบ้านเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยนะมาดูไปพร้อมกันหน่อยนะคลิปนี้คลิปแรกเกิดขึ้นหน้าบ้านอยู่ในซอยรวมใจสามัคคีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ช่วยกันดูนะคะดวงไฟสองดวงไหมลอยไปลอยมาหรือเปล่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยตีหนึ่งกว่าๆตอนแรกๆก็ลอยผ่านกล้องสักพักกลับมาใหม่คราวนี้สุนัขเห่าหอนไปฟังช่วงนี้กันสักหน่อยค่ะจังหวะพอเหมาะพอเจาะเลยคือถ้าไม่มีหมาหอนก็ยังไม่รู้สึกอะไรก็ยังรู้สึกเฉยๆพอหมาหอนเท่านั้นอ่ะขนลุกสู้ความขนลุกเพิ่มขึ้นอีก 100% เจ้าของบ้านค่ะคุณกนกวรรณบอกว่าตัวเธอก็สงสัยเอ๊ะทำไมหมาที่บ้านมันเห่ามันหอนอะไรหมามันหอนอะไรก็เลยมาเปิดดูวงจรปิดเฮ้ยตกใจยังไงเขาเชื่อว่ามันมีอะไรเป็นสิ่งมากระทบเกิดเป็นแสงสะท้อนหรือเปล่าแต่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายต่อหลายคนน่ะบอกว่านี่มันผีโพงผีโพงที่คนเล่นแล้วปล่อยของออกมาเป็นคนเล่นของปล่อยออกมาว่าอย่างนั้นอ่ะอันนั้นที่สุรินทร์ใช่ไหมไปดูอีกจังหวัดหนึ่งอันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จันทบุรีกล้องวงจรปิดของค่ายมวยอาแสนตุ้งอำเภอขลุงจับภาพคุณผู้ชมลักษณะเป็นแสงไฟสีทำเสียงธรรมดาก็พอลอยวนเวียนอยู่หน้าบ้านที่ต้องออกเสียงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นไปดูเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดในช่วงประมาณตีหนึ่งภาพดวงไฟสองดวงลอยไปลอยมาลอยแบบเนี้ย4ชั่วโมงเขาก็นั่งดูกัน4ชั่วโมงเนี้ยเหรอตอนไปดูกล้องวงจรปิดเขาก็คงอาจจะแบบว่ามีฟาดภาพอะไรบ้างเนาะภาพบางมุมเนี่ยจะเห็นว่าตรงนั้นน่ะมีคนยืนอยู่แต่มันแปลกเหลือเกินยังไงอ่ะคน2คนนี้ไม่เห็นดวงไฟก้อนนี้ได้อย่างไรไม่เห็นดวงไฟลูกนี้ได้อย่างไรนายธีรพงษ์เจ้าของบ้านก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะตอนแรกได้ยินเป็นเสียงแมวก่อนเมียวดังขึ้นมาเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เอ๊ะแมวร้องทำไมอ๋อมันมีดวงไฟแบบนี้ส่วนตัวนะถ้าถามผมเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยดวงวิญญาณความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเจ้าของบ้านเล่าหน่อยมาคนก็บอกว่าถ้าเป็นพวกสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยนะเขาก็จะบอกว่าเป็นพวกว่านแต่สีขาวที่เราเห็นเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นดวงวิญญาณครับก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อครับแล้วเชื่อไหมเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนำยันท้าวเวสสุวรรณปิดประตูไว้แล้วโอ้ไม่ได้ให้งมงายคุณผู้ชมอยากจะให้ช่วยไขปริศนาเท่านั้นเองค่ะว่าหิ่งห้อยว่าไงหิ่งห้อยไหมเราก็ไม่รู้อาจจะแบบพอกล้องสัตว์มันจะเป็นมุมแสงหรืออะไรเราก็ไม่แน่ใจไงเราก็เนาะหรืออาจจะเป็นคอลลอยตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นได้